ักส่วนใหญ่ของขัวคาโรลาของเมืองดริสเดนได้หักพังลงไปในแม่น้ำเอลเบอร์ในเช้าวันพุธมื้อนี้หน่วยดับเพลิงของเมืองกาวาพักส่วนที่ยาว100เมตรของขัวได้ตกลงไปในแม่น้ำเอลเบอร์ที่มีชื่อเสียงและกำลังกีดขวางเส้นทางน้ำเจ้าหน้าที่กล่าวว่าภาคส่วนอื่นๆของขัวคาโรลาอาจมีความเสี่ยงที่จะหักพังลงขัวดังกล่าวซึ่งถูกนำใช้โดยประชาชนที่ย่างไปมาและนักถีบรถและการบริการรถล้างทุกๆสมองแม่นวางเป่าในตอนที่เกิดเหตุการสืบสวนสาเหตุของการหักพังลงของขัวดังกล่าวกำลังอยู่ในการดำเนินงานอัดนศักดิ์ VOA